เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไปThank you.